รายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับอยู่กับผมศิริพจน์เหล่ามานะเจริญแล้วก็ปกป้องชานันสวัสดีครับทําเหมือนเป็นแขกรับเชิญเลยนะดูว่า วันนี้ชานันปกป้องจะมีอะไรมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่เขาเคลมว่าเป็นสารานุกรมฉบับแรกของไทยอ้างกันว่าเป็นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับแรกของสยา มซึ่งจริงไหมก็อีกเรื่องนึงครับเหมือนกับพี่พ้นเหมือนกับที่เขาชอบอ้างกันว่าวัดโพเป็นมหาลัยแห่งแรกของสยามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงไหมก็อีกเรื่องนึงเพราะแบบนี้เล่ามาดีกว่าว่าทำไมอ้าวก็คิดง่ายๆถ้าเผื่อเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆเนี่ยเขาไปสลักอะไรอยู่บนขื่ออยู่บนคานใช่ไหมจะเรียนกันยังไงใช่ไหมต้องปีนกระไดเรียนเนี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ชื่อว่าหนังสือแสดงกิจจานุกิจดีกว่ามันเป็นหนังสือที่เรียกว่ามีประทับการพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเนี่ยในวันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2410 200เล่มตอนนั้นเผยแพร่200เล่ม2410นี่กี่ปีแล้วก็ครบ150ปีถ้านับปฏิทินใหม่อือฮึใช่ไหมใช่ใช่22560ใช่ปฏิทินเก่าก็ถึงนะก็ถึงใช่ไหมเออเออใช่ใช่เอ๊เออเล่าดีกว่าหนังสือที่มันสำคัญยังไงใช่ไหมก็คือว่าตั้งแต่หมอบัตเลเนี่ยเขาหล่อแท่นพิมพ์ได้แล้วเนี่ยประทับการพิมพ์การอ่านเนี่ยก็เผยแพร่อย่างรวดเร็วมากในสยามเนี่ยนะครับผมซึ่งประทับการพิมพ์เนี่ยประทับการอ่านสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์เหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่เกิดขึ้นมาเลยว่าพื้นที่สาธารณะแบบโลกสมัยใหม่ก็คือคนที่เป็นชาวบ้านราษฎรที่อ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้เนี่ยเริ่มจะมาตั้งคำถามกับรัฐรัฐบาลแล้วว่าเป็นยังไงมีการทิ้งหนังสือมีการเขียนจดหมายนอกจากเขียนฎีกาไปยังรัฐบาลแล้วเนี่ยยังมีการเขียนจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์ต่างๆด้วยว่าในการช่วยตรวจสอบหรือว่าบ่นเป็นเหมือนแบบชาวบ้านร้องทุกข์ต่างๆนานานะครับว่ารัฐบาลทำแบบนี้ใช้อำนาจในทางที่ผิดบ้างมีอะไรในภูมิภาคต่างๆเกิดปัญหาอะไรรวมไปถึงสิ่งพิมพ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ให้กับกลุ่มมิชชันนารีด้วยก็คือบอกเลยเขาก็พิมพ์เผยแพร่ศาสนาอะไรไปของเขาซึ่งหมายถึงศาสนาคริสต์ใช่ครับแล้วก็ซึ่งบทหมายไว้ก่อนว่าในปี2385เนี่ยคือหลอดแพทเทิร์นพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยของหมอบัตเลครับแล้วก็มันก็เลยมีการอ่านมีการพิมพ์ครั้งนึงเนี่ยมีการหมอบัตเลรับจ้างพิมพ์หนังสือกฎหมายไทยโดยในโหมดอมัตยกุลเนี่ยให้พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็บอกว่ารัฐบาลรัชกาลที่3เนี่ยไม่พอใจเพราะว่าเกรงว่าคนรู้กฎหมายมากบ้านเมืองจะชิบหายไปพวกก็เลยสั่งเผาทั้งหนังสือและแท่นพิมพ์ดีดอันนั้นไปพิมพ์ยังไม่พิมพ์ดีดใช่ไหมตอนนั้นเป็นแท่นพิมพ์เฉยไปนะครับจะเห็นได้ว่าบทบาทการอ่านการพิมพ์ในยุคนั้นมันก็สะเทือนรัฐบาลเพราะว่ามันพื้นที่สาธารณะถ้าเราตามทฤษฎีของฮาเบอร์มาสนะครับผมว่าพื้นที่สาธารณะที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยมันสามารถเข้ามาตรวจสอบอำนาจรัฐได้นะครับผมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชนชั้นนำชนปกครองเองก็อกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันว่าคนมาเริ่มเขียนหนังสือกันแล้วฉันจะต้องเขียนหนังสือโตบ้างก็เลยพยายามจะออกแบบหนังสือพิมพ์หนังสือหลายๆเล่มออกมาหนึ่งนอกจากหนังสือแสดงกิจจานุกิจแล้วเนี่ยก่อนอื่นจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราขอพูดถึงเรื่องหนังสือที่ชื่อจารุโนวาทก่อนหนังสือจารุโนวาทแล้วก็รัชกิจจานุเบกษาในชั้นที่4เนี่ยนะครับจารุโนวาทได้เป็นรัชกาลที่5เพื่อแสดงถึงความเป็นคนรุ่นใหม่จารุโนวาทแปลว่าโอวาทเพื่อคนรุ่นใหม่ดารุณดารุณใช่ก็เลยต้องการบอกว่าใครเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่รวมไปถึงหนังสือเช่นหนังสือการกิจจานุกิจเนี่ยนะครับผมเขาก็เป็นการพูดถึงอะไรอะคนเอาพูดถึงคนที่แต่งก่อนดีกว่าเขาชื่อทิพากรละวงโกษาธิบดีเจ้าพญาทิพากรละวงโกษาธิบดีใช่คำบุญนาใช่ครับเขาก็แต่งขึ้นมาในรัชกาลที่4เขาเขียนเกี่ยวกับโลกกระทัดแบบใหม่ที่ไม่ใช่โลกแบนแล้วไงคืออันนี้เป็นหนังสือที่พยายามถึงวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์แบบแนวพุทธบอกว่าเนี่ยโลกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆในสยามขนาดนั้นที่มีก็คือศาสนาฮินดูพราหมณ์ด้วยความเชื่อแบบเก่าดั้งเดิมด้วยศาสนาคริสต์ด้วยศาสนาอิสลามด้วยว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเพื่อต้องการจะบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าเชื่อโลกแบนโลกเป็นธรรมชาติอธิบายธรรมชาติหลายอย่างเลยตั้งแต่ข้างขึ้นข้างแรมโลกจักรวาลดาวรวมไปถึงการกลับชาติมาเกิดใหม่ด้วยในพื้นที่ของวิทยาศาสตร์นะอันนี้เขาถึงเคลมกันว่าเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ที่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ฉบับแรกที่เขียนด้วยภาษาไทยใช่ไหมใช่แต่มันวิทยาศาสตร์ตรงไหน
วิทยาศาสตร์ในความหมายยุคนั้นอาจจะไม่เหมือนยุคสมัย uh-huh. หรือเปล่าในสมัยกรุงธนบุรีครับ uh-huh. ผมถ้าอ่านจากพระจารย์นุกรมมติชนคำว่าวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์เป็นคำเดียวกัน uh-huh. วิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ science แบบที่เราเข้าใจปัจจุบันแต่มันเป็นวิทยาการทางความรู้ชนิดหนึ่งใช่ใช่นะครับเพราะว่าคำว่าไสยศาสตร์แต่เดิมมันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องลี้ลับแต่มันแปลว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นคำว่าวิทยาศาสตร์แต่เดิมมันจะแปลอย่างนั้นก็ไม่แปลกใช่ไหมเผลอๆแล้วเนี่ยไสยศาสตร์ความหมายของคำว่าวิทยาเป็นอย่างที่ปกป้องพูดแหละว่าความหมายของวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะคือไสยศาสตร์แต่เดิมคือความรู้อีกชุดหนึ่งใช่ไหมมันก็น่าสนใจตรงที่มันกลายเป็นว่าการพูดถึงโลกจักรวาลทัศน์แบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบไตรภูมิอ่ะเคลื่อนย้ายจากไตรภูมิมาสู่โลกทัศน์เค้าเรียกว่าจักรวาลวิทยาที่มันเป็นสัจจนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นสัจจนิยมทีเดียวนะฮะเพราะยังต่อให้เรียกว่าโลกกลมเนี่ยเขาใช้คำว่าลูกพิภพอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลูกโลกที่ลอยอยู่บนอากาศมีลมพัดให้โลกมันหมุนได้ตลอดเวลาไม่เหมือนแบบอยู่โลกที่มันคล้ายๆกับกระดองเต่าในอุณหภูมิใช่ป่ะแล้วก็มีปลาอานนท์มารองรับหรืออะไรแบบนั้นไปมันก็เป็นโลกทัศน์แบบใหม่ที่มันก็เปิดความคิดความอ่านให้ผู้อ่านเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังสอดใส่ความเชื่อใช่ไหมครับอย่างเช่นการกับชาติมาเกิดอย่างเช่นอะไรจริงๆแล้วเขาแต่งเมื่อปี2410มันจะเป็นช่วงหลังจากนักปรัชญาคนหนึ่งโชเปนเฮาเซอร์ใช่ไหมเขาเพิ่งเสียชีวิตโชเปนเฮาเซอร์เป็นคนที่พยายามเปรียบเทียบศาสนาว่าศาสนาทั้งโลกเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์ที่สุดซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้หมายถึงเถรวาทนะเขาพยายามพูดถึงไอ้ปรัชญาที่มันเป็นปรัชญาในมหายานแล้วความจริงเขาก็แปลความแบบฝรั่งอ่ะมันก็ไม่ตัวอย่างเช่นพูดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้เชื่อในเทวดาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เชื่อซึ่งไม่จริงอ่ะใช่ไหมพระโพธิสัตว์ให้ลืมเลยทำไมมันมีการปฏิวัติทางศาสนายังไงที่ทำให้มีความจำเป็นแค่ไหนที่พลต้องสงสัยว่าทำไมต้องพยายามอธิบายศาสนาให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพื่อให้ศาสนานั้นดำรงอยู่รอดทำไมเหรอจริงพี่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันเพิ่งจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเพิ่งจะพ้น Enlightenment Age มาใช่ไหมครับมันอยู่ในช่วงนั้นแหละถ้าเอาเข้าจริงๆอ่ะใช่ป่ะมันสิ่งที่เขาปฏิเสธคือคริสตจักรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปแสวงหาอะไรอื่นๆแล้วมันมีอาการที่แบบว่าเอ็กโซติกกับไอตัวของความเชื่อของตะวันออกจริงๆมันไม่ได้เอ็กโซติกเฉพาะแค่ตัวของศาสนาพุทธ อย่างเช่นพอเวลาอังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียใช่ไหมมันก็ไปทำให้อินเดียเนี่ยมันกลายเป็นฮินดูแบบที่เราเข้าใจทุกวันนี้คือก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแบบนี้อ้าวเหรออย่างเช่นวรรณะสีมันไม่เคยอยู่ในมันไม่เคยที่จะมีการจัดการที่มันแบบว่าวรรณะสูตรมันต้องต้อยต่ำที่สุดเพราะไม่งั้นมันจะอยู่ไงในโลกจริงๆใช่ไหมมันถูกแบบว่าอธิบายความโดยความเข้าใจของฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวความคิดของศาสนาพุทธในช่วงนั้นมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือมันเอาฝรั่งมาจับอะจริงเออนั่นแหละคือโลกในช่วงรัชกาลที่4อันนี้คือเป็นบุญหมายของ turning point สำคัญมากของความเข้าใจศาสนาพุทธก่อนหน้าร.4และหลังจากร.10ต้นมานี่ความหมายพุทธศาสนาในสยามนี่มันแตกต่างกันเลยใช่ครับก็อย่างหนึ่งที่มันชัดๆมากในช่วงเวลานั้นเลยนะก็คือตอนที่ก่อนที่รัชกาลที่4จะเสด็จครองราชเนี่ยนะครับก็ผนวชใช่ไหมนะฮะก็ผนวชอยู่ในวัดใช่ไหมครับแล้วก็สร้างธรรมยุติการนิกายคืออันนี้แหละคือความพยายามในการที่จะทำศาสนาพุทธให้มันเป็นศาสนาที่มันสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์สัมพันธ์กับชุดความรู้ใหม่รัชกาลที่4เอาไอ้ความชุดความรู้ในการคำนวณแบบที่ไม่ใช่เลขผานาทีอะเลขคณิตศาสตร์พวกนี้คณิตศาสตร์สมัยใหม่ไปจับกับศาสนาพุทธแล้วก็ทำให้มันเกิดการคำนวณในวันเดือนปีใหม่หมดเลยแล้วก็จะสืบอยู่ในเฉพาะธรรมยุติการนิกายเป็นต้นนี่คือเหตุผลที่มีอักษรอารยกะอะไรป่ะพิธีกรรมจะโมเดิร์นไนซ์ใช่ครับใช่แบบนั้นไปเฮ้ยน่าสนใจมากงั้นเดี๋ยวรอบหน้าเบรกหน้าจะมาพูดกันดีกว่าว่าหนังสืออิจฉาลูกกิจเนี่ยมันสะท้อนถึงศาสนาพุทธและก็วิทยาศาสตร์ในสังคมไทยแล้วให้มรดกอะไรกับโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ในไทยบ้างเนาะพบกันครับ
กลับมาต่อกันที่เรื่องของหนังสือแสดงกิจจานุกิจเขาพิมพ์ขึ้นมาทำไมอ่ะเขาพิมพ์ขึ้นมาก็ด้วยความที่มีหนังสือต่างๆมากมายการพิมพ์ตอนนั้นเยอะมากแล้วก็เกรงว่าก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นการต่อต้านแนวความคิดของชาวตะวันตกโดยชนชั้นนำสยามในตอนนั้นเนี่ยซึ่งขำบุญนาคเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าพญาทิพากรวงศ์โกษาธิบดีเนี่ยเขาก็เป็นถือว่าเป็นปัญญาชนคนหนึ่งมีความสามารถเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นเจ้าพญาผู้ช่วยราชการกรมท่าด้วยนะครับเป็นประหลัดกรมพระตำรวจด้วยแล้วก็เป็นผู้สำเร็จราชการในกิจการต่างประเทศด้วยก็คือสัญญาเบลลิงเนี่ยที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการที่จะเจรจาด้วยใช่ครับเป็นปัญญาชนที่มีความสามารถคนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ที่สำคัญของท่านเนี่ยก็คือท่านจะทำเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเนาะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรื่องที่มันเขียนอยู่ในนั้นมันก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าก็คงจะรับข่าวสารอะไรมาตลอดใช่ทีนี้อยากถามปกป้องต่ออีกนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาได้บอกไว้ไหมว่าเขาเขียนในนามของรัฐบาลตอนนั้นมันเป็นรัฐบาลยังเรียกก็ได้เนาะสมเด็จสิริราชรัฐบาลราชาธิปไตยใช่ยังไม่เป็นสมบูรณาญาสิทธิ์ใช่ตกลงว่าเขียนโดยส่วนตัวหรือว่าโดยส่วนตัวครับคือเขาเขียนไว้ว่าด้วยความเขาแสดงว่าอ้างว่าแต่งเองด้วยความกรุณาต่อเด็กๆทั้งหลายที่จะสืบต่อภายหน้าเขาก็ค่อยเก่งว่าคนมันจะไปอ่านเรื่องไร้ประโยชน์ในยุคนั้นที่เริ่มมีการอ่านเยอะมากขึ้นเนี่ยมันมีการแบ่งว่าการอ่านนิยายจักรวงศ์ไร้สาระอะไรของเขาไปกับอันนึงที่มันมีอรรถประโยชน์เนี่ยมันเริ่มมีการแบ่งชัดเจนแล้วแล้วก็รวมถึงภาษาซึ่งภาษาที่พิมพ์กันทั่วไปเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านที่ชนชั้นนำไม่โอเคกับภาษาที่ใช้รวมถึงทัศนคติที่เขียนในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไอ้การเขียนเหล่านี้เนี่ยคล้ายๆกับดุโดว่าตรงที่อย่างที่ศาสตราจารย์ให้ความรู้สั่งสอนเหมือนแบบที่เองสถาปนาตัวเองเป็นผู้ที่มีความรู้กว่าไปสั่งสอนเด็กเช่นเดียวกับหนังสือดุโดว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็การเขียนก็ไม่ต่างอะไรกับงานศาสนาพุทธที่จะเป็นปุจฉาวิสัชนาหนังสือแสดงกิจจานุกิจเองก็เป็นการแบบถามว่าก็เล่าไปว่าโลกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วก็ตอบขอตอบว่าซึ่งดีกว่าหน่อยตรงที่ผู้เขียนเนี่ยคุณขำบุญนาคเนี่ยเขาก็จากการไปสอบถามมาจากการไปอ่านเล่มนั้นเล่มนี้มาแต่เขาก็ไม่ได้อ้างว่าไปอ่านเล่มไหนนะแต่บอกว่าตัวเองได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาด้วยที่น่าสนใจก็คือมีการนอกจากโรคแบนแล้วเนี่ยเรื่องโรคกลมโรคแบนเนี่ยนะครับผมเขาก็พูดถึงเรื่องสุริยุปราคาด้วยว่ามันเกิดจากเงาของดวงจันทร์ที่ไปทับตัวของดวงอาทิตย์ใช่ก็คือจะไม่ได้พูดเหมือนแบบไปลาหูไปอมจันทร์อมพระอาทิตย์อะไรไปมันน่าสนใจตรงนี้ซึ่งจริงๆปี2410ก็คือ1ปีก่อนที่จะเกิดสุริยุปราคาที่ว่าก่อใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาลงมาพูดถึงไอ้ตัวของหนังสือแสดงกิจจานุกิจก็คือเจ้าพญาทิพากรวงศ์เนี่ยเป็นคนที่เขียนพระราชพงศาวดารฉบับรัชกาลที่3ใช่ไหมก็คือท่านเนี่ยรับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่4แล้วก็ลาออกจากราชการแล้วหลังจากนั้นก็รัชกาลที่5ตอนที่เสด็จขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็ทรงเชิญมาเป็นทิพสาอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ได้แค่ปี2ปีแล้วก็ตายก็เสียชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงภาพของตัวของเจ้าพญาทิพากรวงศ์เนี่ยก็ต้องเป็นอีริทใหญ่คนนึงพ่อของเขาคือเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละดิดบุญนาคนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวถ้าเผื่อนึกภาพต่อไปนะคือถึงจะพูดว่าพิมพ์โดยที่เป็นเรื่องส่วนตัวพยายามที่จะอะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยแต่ว่าอยากให้นึกภาพของคุณเต๋อบุญนาคไว้ฮะอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็เอาเรื่องเอาอะไรมามันเรื่องเดียวกันอ่ะดูหน้าเคารพขึ้นเยอะเลยอ้าวเฮ้ยแปลว่าอะไรต่อแล้วให้ต่อนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็คงมีนัยยะอะไรบางอย่างเหรอเนาะในการที่จะปฏิรูปไอ้ตัวศาสนาโดยเฉพาะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันก็นอกเหนือจากศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเนี่ยอีกอันนึงก็คือการพยายามทำศาสนาเอ้ยทำชาติให้มันแบบว่าซิวิไลซ์อ่ะโดยการบันทึกความรู้แล้วก็อย่าลืมว่าตัวศาสนาพุทธเนี่ยตอนนั้นมันจะพูดว่าอะไรเดียวรัฐมันผูกกับศาสนาเยอะกว่าปัจจุบันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพุทธให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์นี่มันสำคัญโดยที่อิงกับเทรนด์ของโลกเนี่ยโอ้ยิ่งไปเลยใช่ไหม
รัชกาลที่4เองเนี่ยทรงแบบว่าอย่างที่เล่าไปตั้งแต่เบรกที่แล้วใช่ไหมครับว่าทรงเอา สิ่งที่มันเป็นความรู้สมัยใหม่เข้ามาผูกกับศาสนาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งแต่ทีนี้คำถามที่น่าจะต้องมาคิดกันจริงว่าแต่เราควรจะนับมันว่ามันเป็นหนังสือที่สารานุกรมได้ไหมแล้วเรานับมันว่าเป็นหนังสือที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้จริงๆวิทยาศาสตร์ในความหมายของปัจจุบันได้จริงๆเหรอเออคือส่วนตัวไม่คิดว่าจะเรียกว่าเป็นสารานุกรมเนี่ยคือสำนึกของการสร้างสารานุกรมมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงแล้วก็แต่อันนี้หนังสือนี้มันเป็นเหมือนตั้งใจต้องการจะโต้แย้งความภาวะสมัยใหม่ในยุคนั้นด้วยครับแล้วก็ชาวตะวันตกที่เริ่มสร้างความรู้แล้วก็มันดูเป็นข้อเท็จจริงมากกว่าด้วยนะครับก็สร้างสัจจนิยมแบบใหม่ขึ้นมาโดยชนชั้นนำสยามเนี่ยซึ่งมันก็ถ้าเราอ่านย้อนกลับไปอ่านในตอนนั้นเนี่ยมันก็แหมมันก็ตลกบางเรื่องนะคือมันผ่านมา150ปีแล้วเนี่ยความชุดความคิดมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะอย่างเช่นอันนี้สนใจเรื่องเพศไงก็จะไปอ่านแบบเขาบันทึกไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีฐานะยังไงคือมันมีข้อโต้แย้งว่าแหมพวกชนชั้นนำสยามเนี่ยมีเมียเยอะจังแล้วชาวตะวันตกเข้ามาเห็นเขาก็แบบเยอะเกินไปเปล่าวะทำไมถึงมีทัศนคติเรื่องเพศแบบนั้นเป็นการกดขี่ผู้หญิงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยมีฐานะเป็นแค่เมียนะผู้หญิงจะทำอะไรได้บ้างก็คือหุงหาอาหารปรุงข้าวปลาย่าตามความต้องการผัวแล้วก็เป็นแม่คอยเลี้ยงดูลูกอยู่บ้านไปนะครับนี่คือผู้หญิงแล้วก็มีการอ้างคติชนดั้งเดิมหรืออะไรไปมากมายนะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับชุดความคิดนี้นอกจากนี้เนี่ยยังบอกว่าสังคมที่เป็นคนเดียวหลายเมียเนี่ยเนื่องจากว่าในสยามเนี่ยเนื่องจากผู้หญิงผู้ชายต่างรับศีลกาเมสู่มิจฉาจารเนี่ยแต่เหมือนกันแต่ถืออ่ะความหนักเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมก็คือว่าผู้ชายมีเมียมากได้แต่ผู้หญิงก็มีผัวคนเดียวเท่านั้นต่างจากยุโรปที่แต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับผมเขาก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยเพราะว่าผู้ชายเป็นเจ้าของประเวณีส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ผู้ชายเท่านั้นผู้ชายเป็นเจ้าของผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของผัวผู้ชายจะมีผัวเมียมากเมียมากได้แต่ผู้หญิงมีผัวมากไม่ได้นี่คือความคิดเห็นของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จนเพราะว่าถ้ามีผู้หญิงมีผัวมากปุ๊บเนี่ยเขาบอกในหนังสือเนี่ยคุณคำบุญนาคเขาบอกว่าลูกที่เกิดมาจากผู้หญิงเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเพราะคนที่เบ่งออกมาคือผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดวันไหนลูกโตมาแล้วแบบเป็นตีรันฟันแทงฆ่าพ่อตัวเองตายเป็นอนันตริยกรรมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงเนี่ยมีผัวคนเนี่ยถูกแล้วโอ้โหเพื่อให้ผู้ชายลูกจะได้รู้ว่าคนนี้คือพ่อสมัยก่อนเขาแถกันอย่างเงี้ยเนาะมีเด็ดกว่านั้นอีกคือเขาบอกว่าไอ้ตลกผู้ชายเนี่ยถ้าเบื่อเมียแล้วเนี่ยยังไงมันก็จะไม่ทิ้งเมียหรอกแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเบื่อผัวเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะฆ่าผัวได้ฆ่าเลยเหรอเมื่อเชื่อหวังมากคือแบบเขาบอกว่าถ้าหมดรักแล้วสามารถฆ่าผัวได้ในหนังสือเล่มนี้บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจึงควรมีผัวเดียวนอกจากนี้เนี่ยสไตล์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือไปยกตัวอย่างนิทานเรื่องเล่าชาวบ้านที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยมาอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจนะปกป้องก็คือว่าเวลาที่เราคนที่บอกว่ามันเป็นสารานุกรมคนที่บอกว่ามันเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มแรกนี่มันคนไทยเนาะแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนปี2410พิมพ์ออกมาภาษาไทยใช่ไหมมันแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะใช่ใช่ถูกแปลภาษาอังกฤษด้วยชื่อในตอนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า The Modern Buddhism ฮะเหรอเออพิมพ์ที่กรุงลอนดอนปี2413แปลว่ามันน่าสนใจว่าทำไมแปลว่า The Modern Buddhism แปลว่าคนแปลมันไม่ได้คิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยนะเออว่ะมันเป็นเรื่องศาสนานะเออซึ่งเนี่ยมันตลกว่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการอธิบายแบบเนี้ยการถ้าอันก็ถ้าจะสาปนาให้มันเป็นสารนุกรมเนี่ยสารนุกรมมีหน้าที่อะไรคือการบอกอธิบายชุดความรู้ซึ่งมันมีความจำเป็นบางอย่างไหมอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยที่ผู้ผลิตความรู้อาจจะต้องแยกตัวตนออกจากชุดความรู้นั้นถ้าอยู่ในฐานะสารานุกรมที่มันเป็นความรู้ที่มันค่อนข้างมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้จึงไม่สามารถเป็นสารานุกรมได้ตรงที่มันเป็น subjective ของผู้เขียนเพียงคนเดียวไม่ใช่องค์ความรู้ที่จะอธิบายระดับมาตรฐานได้ขณะเดียวกันนอกจากไม่เป็นสารานุกรมแล้วการพูดถึงวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่วิทยาศาสตร์แบบไทยๆเท่านั้นเหมือนที่เราจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอย่างเช่นถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็จะอิงกับพุทธเหมือนกันเหมือนหนังสือเล่มนี้ก็จะอิงกับพุทธเราจะเห็นได้ว่าทุกวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้น
ตามโรงเรียนต่างๆจัดงานด้วยการนิมนต์พระมาสวดมนต์ในห้องหมวดวิทยาศาสตร์มันจึงอาจจะเป็นมรดกของหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าที่ความรู้แบบวิทยาศาสตร์แยกไม่ออกไปจากพุทธศาสนาก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์แบบไทยๆและพุทธๆไปน่าสนใจน่าสนใจอ่ะวันนี้ก็คงต้องหมดลงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ